ขอความนอบน้อมจึงมีแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ขอเจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายอรุณสวัสดิ์จากวัดป่าสหธรรมิการามตำบลแม่ปังอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ในเช้าวันนี้ก็เป็นวันหนึ่งที่อากาศดีมากประชาชนคนทั้งหลายก็ตื่นแต่เช้าเพื่อสร้างคุณงามความดีสร้างบุญสร้างกุศลกันพระภิกษุสงฆ์ก็ทำหน้าที่ของตนของตนไหว้พระสวดมนต์เมตตาภาวนาและออกไปบิณฑบาตตามหมู่บ้านไปโปรดญาติโยมวัดป่าสหธรรมิการามตอนนี้กำลังเตรียมงานจัดปริวาสกรรมซึ่งจะเกิดขึ้นในวันที่20ธันวาคมถึง30ธันวาคมของทุกๆปีวันนี้พระสงฆ์จำนวนมากก็ได้เดินทางมาเตรียมพร้อมอยู่แล้วโดยไม่ได้นัดหมายคือไม่ได้นิมนต์ใครมาทุกองค์ต้องการมาเพื่อที่จะประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมตามภาษาพระเรียกว่าประพฤติวุฒานวิธีก็คือการประพฤติเพื่อออกจากอาบัติและเพื่อความก้าวหน้าในการเจริญเมตตาภาวนาฉะนั้นวันนี้จึงเป็นวันที่อากาศดีมากพระสงฆ์กำลังไปบิณฑบาต ในหมู่บ้านศรีประดูซึ่งเป็นหมู่บ้านที่อาศัยของวัดป่าสหธรรมิการามนี่แต่วันนี้ก็จะให้ท่านได้มองเห็นบรรยากาศนี่คือด้านที่ใต้ของวัดไม่ใช่หน้าวัดหน้าวัดตรงที่ตะวันออกจะมีสิงห์อยู่สองมีพื้นที่อยู่ประมาณ80กว่าไร่วันนี้ก็หมอกจัดพอสมควรด้านนี้ก็จะให้ท่านได้มองเห็นที่เข้ามาจากถนนก็จะเป็นถนนเข้ามาประมาณ800เมตรนะถึงที่นี่ถึงจุดนี้800เมตรจากถนนใหญ่คือถนนสันทรายหรือว่าถนนเชียงใหม่พร้าวกม.ที่80นะก็จะเดินลงมาคือขออภัยเดินขึ้นมาจากถนนใหญ่มาสู่วัดป่าสหธรรมิการามนี่ก็800เมตรเราจะเห็นบริเวณนี้ซึ่งการอยู่ปริวาสกรรมนี่เป็นเรื่องของพระสงฆ์เป็นเรื่องของสังฆกรรมพระสงฆ์ทั้งหลายมาปฏิบัติเพื่อที่จะชำระตนให้เป็นเนื้อนาบุญของประชาชนทั้งหลายประชาชนทั้งหลายทำบุญแล้วบาตรกำลังเดินทางกลับมาสู่วัดจะให้ท่านได้เห็นพระภิกษุสงฆ์จำนวนหนึ่งคือยังมาไม่หมดหรอกนะจำนวนหนึ่งที่ท่านเดินทางมาปฏิานี่คือเป็นกิจวัตรอันหนึ่งในกิจวัตรของพระสงฆ์ต้องมีการบิณฑบาตนะการบิณฑบาตคือการโปรดสัตว์หรือโปรดประชาชนทั่วไปให้ได้ทำบุญทำกุศลไม่ใช่เฉพาะแก่พระเท่านั้นแม้แต่สุนัขหรือหมาวัดก็ยังติดตามไปด้วยนะตอนนี้พระสงฆ์บิณฑบาตเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะกลับสู่วัดป่าสหธรรมิการามเป็นภาพที่หาดูได้ยากสวยงามมากยังมีอีก2วันที่จะได้เห็นภาพอย่างนี้ประชาชนบ้านศรีประดูก็มีความตื่นตาตื่นใจตื่นเต้นได้เห็นพระสงฆ์มาจำนวนมากก็ดีใจกันทำบุญทำกุศลกันยิ่งใหญ่นะนี่ก็เป็นสิงห์อีกตัวหนึ่งนะจะมีทั้งด้านล้านนาทั้งด้านเหนือนี่เขาจะมีสิงห์อยู่ประจำวัดสิงห์นี่ก็เป็นสัญลักษณ์ของการมีพลังหรือการบรรลือสีหนาฏเสียงสิงห์จะดังไปเหมือนกับว่าเอาเสียงธรรมะเนี่ยออกไปประกาศก้องให้ไปทั่วโลก
นี่คือการประกาศธรรมะของพระสงฆ์นี่ได้ข่าวท่านทั้งหลายหลายคนที่มีความประสงค์อยากจะมาร่วมเป็นเจ้าภาพอยากจะมาร่วมทำบุญด้วยก็ขอเชิญชวนบางท่านก็จะมาปฏิบัติธรรมด้วยก็ขออนุโมทนายินดีฉะนั้นก็การเข้าปฏิบัติกรรมนี้มีที่เดียวของอำเภอพร้าวปีละครั้งถ้าหากว่าท่านทั้งหลายไม่ได้มีโอกาสก็ควรที่จะมาร่วมในงานนี้โดยพร้อมเพียงกันซึ่งจะเริ่มจริงๆก็วันที่20ถึง30ตอนเช้าก็จะจบโครงการต่อจากนั้นก็จะเป็นการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่สวดมนต์ข้ามปีอีก อาตมาก็ขอขอบใจทุกท่านนะที่ได้ติดตามรายการธรรมะมาตลอดและได้เห็นภาพบรรยากาศภายในวัดป่าสหธรรมิการามเดี๋ยวก็จะให้ท่านได้เห็นบางส่วนคือเห็นไปแล้วแหละแล้วก็เห็นอีกรอบหนึ่งก็ได้นี่จะพาท่านเดินเหมือนกับเดินตามอาตมามานะเดินเข้าไปในบริเวณวัด มีอากาศเย็นมากเช้านี้ก็ไม่เกิน20นะประมาณ15องศาในเช้าวันนี้นี่คือศาลาสวดอภิธรรมนั่นก็คือต้นโพตอนนี้กำลังผลัดใบอยู่นี่คือโรงครัวโรงอาหารสำหรับดูแลพระภิกษุสงฆ์และประชาชนทั่วไปอันนี้เป็นตัวราศีนะราศีหรือตัวทางเหนือเรียกว่าตัวเปิ้งนะปีแรกกับปีหนูฉลูวัวขันเสือเถาะกระต่ายมะรงงูใหญ่มะเสงงูเล็กมะเมียม้ามะแม่แพะวอกรากาจออุ่นเนี่ยอันนี้ก็ญาติโยมจะงงเอ๊ะทำไมเป็นช้างนะความจริงแล้วก็ปีกุลเนี่ยภาคกลางจะคือหมูแต่ทางล้านนาหรือภาคเหนือนี่จะเรียกว่าช้างหมายถึงกุลชรนะช้างไม่มีปีหมูมีปีช้างทางเหนือนี้ เอาละก็ใช้เวลาให้ท่านได้เห็นบรรยากาศเกี่ยวกับการบิณฑบาตของพระสงฆ์ในเช้าวันนี้เพียงเท่านี้ก็ขอขอบใจทุกท่านที่ติดตามชมรายการสดในครั้งนี้ก็ขออนุภาพอำนาจคุณพระรัตนตรัยบารมีธรรมที่เราสั่งสมมาจงดลบันดาลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญในชีวิตและการงานปรารถนาสิ่งใดเป็นสิ่งที่ชอบทำก็ขอให้สมดังปรารถนาทุกประการโดยทั่วกันทุกท่านเทอญเจริญพร